ประภัทรวรเชษฐ์ค่ะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบลนโนมุระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรภัทรคะครับสวัสดีครับหนุ่ยสวัสดีครับแบงค์ครับครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้มองต่อเนื่องพรุ่งนี้เช้ายังไงคะพี่กรภัทรตลาดหุ้นครับตลาดก็เริ่มเป็นการพักตัวนะครับจริงๆก็มีสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับว่าอาจจะเพิ่มการพักตัวนะครับเมื่อวานเป็นรอสัญญาณของถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับจริงๆถ้อยแถลงที่ออกมาโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ดูมีอะไรเนกาทีฟอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าภาพสินทรัพย์เสี่ยงโลกเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการปรับฐานระยะสั้นบ้างหลังจากที่ขึ้นมาร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเรื่องมองภาพนี้เองเนี่ยดัชนีอาจจะมีโอกาสในการพักตัวสั้นๆนะครับแต่จะเป็นการพักในเชิงขาขึ้นอยู่ก็จะมีแนวรับที่เรนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับกับ 1,558 นะครับระดับนั้นส่วนต้านบนนะครับตอนนี้คงจำกัดอัพไซด์ก่อนนะครับที่เรนจ์ 1,580 ครับ 1,580 ค่ะแล้วสำหรับกลยุทธ์การลงทุนล่ะคะหุ้นก็จริงๆก็ต้องดูเป็นรายตัวนะครับตัวที่เราพูดคุยไปเมื่อวานแล้วจริงๆก็เป็นกลยุทธ์รายปีของเรานะครับที่พูดมาแต่ช่วงปลายปีก็มีสัญญาณบวกต่อเนื่องคือตัว IRPC นะครับวันนี้ที่ยังคงปิดในแดนบวกได้ที่5.30 บาทนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยน่าจะปิดสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพตลาดไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับก็เลยปิดได้ที่ระดับ 5.3 โดยรวมก็ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับการเบรกผ่าน5.30 บาทมาเนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างดีนะครับที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังทำเป็นขาขึ้นระยะกลางตัวหุ้นกำลังทำเป็นขาทางขาขึ้นระยะกลางรอบใหม่นะครับก็ให้ดูนะครับแนวรับบริเวณ5.20 บาทนะครับกับบริเวณ5.15 บาทมีคนย่อหลุดสำหรับตัวยาพีจีส่วนต้านด้านบนเนี่ยคงลุ้นไปทดสอบไฮเดิมก่อนที่ 5.45 นะครับผ่านได้ก็บริเวณ5.60 บาทตัวยาพีจีเองเราให้มันเป็นฐานที่6 บาทนะครับครับถัดมาก็เป็นตัวซันดีนะครับที่เรามองว่ากลุ่มสื่อเองเนี่ยจะมีลักษณะตัวบอททอมเอาท์นะครับในแง่ตัวประกอบการนะครับในไตรมาส4ที่จะออกมาโดยรวมงบโดยรวมเราคิดว่าทั้งกลุ่มอาจจะไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะตอบรับเชิงลบไปแล้วเพราะฉะนั้นในแง่การเล่นหุ้นในกลุ่มสื่อเองเนี่ยก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ระมัดระวังช่วงรายงานงบนิดนึงนะครับหุ้นก็คงไปทราบการย่อสั้นจังหวะที่งบไตรมาส4จะออกแต่โดยรวมแพนดีเนี่ยนะครับมีสัญญาณการเบรกเนี่ย6 บาทได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย2 วันด้วยนะครับก็ให้ดูแบบนี้นะครับแนวรับ6 บาทนะครับกับบริเวณ5.90 บาทนะครับด้านบนเนี่ยนะครับลุ้นการซิกแซกขึ้นไปนะครับที่6.40 บาทนะครับกับบริเวณ6.50 บาทต่อไปค่ะก็ PTC นะครับก็ยังเดินหน้าทำออลทำไฮไม่ใช่ออลทำไฮนะทำหน้าทำไฮใหม่ในรอบ1 ปีต่อเนื่องนะครับหลังจากเบรก 0.82 ขึ้นมาได้ก็เป็นภาพของการแกว่งตัวขึ้นนะครับที่ค่อนข้างมีนัยยะนะครับมีโอกาสไปทดสอบที่บริเวณ90 สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านบริเวณ0.94 นะครับตอนนี้มูลค่าพื้นฐานก็1.02 บาทนะครับในจุดของการพักตัวนะครับก็ถือว่าเคสที่หุ้นพักตัวลงมาเนี่ยแนวรับอยู่ที่0.85กับบริเวณ0.82นะครับถ้าลึกเนี่ยมีคนย่อหลุดตรงนี้ครับในส่วนตัวหุ้นน้ำตาลบุรีรัมย์ก็ครับจริงๆวันนี้ก็มีการไต่ระดับขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับแล้วก็ดูราคาน้ำตาลล่าสุดเนี่ยก็ยังบวกอยู่นะครับประมาณ 0.6% นะครับก็เป็นภาพที่คิดว่าหุ้นเองอาจจะย่อตามตลาดเท่านั้นเองนะครับโดยรวมก็อาจจะมีแนวรับ 16.70 บาทนะครับแล้วก็ถ้าลึกเนี่ย 16.40 บาทไม่ควรย่อหลุดนะครับด้านบนนะครับมีโอกาสกลับมาทดสอบที่ระดับไฮ 17.4 รอบหนึ่งซึ่งเป็นออลไทม์ไฮนะครับถ้าผ่านได้ก็มูลค่าเป็นระดับ18 บาทน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้ครับครับผมได้ค่ะก็ครบถ้วนเนาะพี่กรพัฒน์ครับตัวอื่นก็ยังเป็นไซด์เวย์นะตัวที่เคยแนะนำก่อนหน้านี้โดยรวมนะครับยังออกข้างไม่ได้มีสัญญาณเนกาทีฟนะครับหรือว่าเป็นภาพเชิงลบอะไรนะครับค่ะได้ค่ะเราไปดูตัวเซฟ50กันค่ะตัวเซฟ50 3H 17ก็บอกผมไม่ได้นำให้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมหยุดยาวไปด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยยังไม่ได้คอมเมนต์เรื่องตัวฟิวเจอร์เองภาพของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับกำลังส่งสัญญาณในการอ่อนตัวนะครับอาจจะมีภาพของการพักตัวลงมาได้นะครับที่บริเวณ973นะครับถ้าลึกเนี่ยคือ960นะครับคือถ้าลึกหลุด973เนี่ยบริเวณ90ส่วนกรอบด้านบนนะครับอยู่ที่บริเวณ986นะครับผมให้กรอบไว้แล้วกันนะครับยังไม่แนะนำในเรื่องตัวเดเรคชั่นนะครับแต่ว่า
ถ้าถามมุมหลักเนี่ยก็คือกำลังมองหาจังหวะในการย่อลงนะครับหรือว่าขอดูเทรนด์อีกสักนิดนึงก่อนนะครับได้ค่ะไปต่อกันที่รักตัวทองคำค่ะครับทองคำก็เช่นกันนะครับตั้งแต่ปิดสิ้นปีไปแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ้าจำคำแนะนำเดิมได้นะครับใครเล่นช็อตอยู่เนี่ยต้องรู้ว่าการเบรกเหนือ151คือสัญญาณของการปิดโพซิชั่นหน้าช็อตทั้งหมดนะครับผมซึ่งหลายคนน่าจะดูเทรนด์ประกอบอยู่แล้วนะครับก็น่าจะสามารถปฏิบัติตามได้โดยรวมตอนนี้กำลังส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเพราะหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องตัวดอลลาร์ที่เริ่มถูกเซลล์ออฟระยะสั้นด้วยนะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยมีการเก็งเรื่องตัวการรับตำแหน่งเงินต้นทุนซ้ำดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมา 3-4 เดือนก่อนหน้านี้นะครับก็เริ่มมีการลดน้ำหนักของดอลลาร์ทำให้ตัวทองคำในเชิงเปรียบเทียบเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาระยะสั้นเองผมมองแบบนี้นะครับถ้าทองคำส่งสัญญาณการทะลุเหนือ 1,207 เหรียญนะครับต่อทรอยออนได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับขึ้นไปที่1220กับ1233ได้นะครับถ้าเป็นภาพนั้นนะครับก็คือใครเพิ่งจะมาเล่นเนี่ยนะครับก็ดูซับเลข1207ได้นำเซตติ้งลองขึ้นไป 2,220 กับ 1,233 นะครับถ้าไม่เกิดภาพนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเซตติ้งลองที่จุดดังกล่าวไปแล้วนะครับจุดในการถอยนะครับก็คือราคาทองคำเองนะครับไม่ควรย่อหลุดบริเวณ1191นะครับสะดุด191เนี่ยคนที่เทรดดิ้งลองตามจุดที่เราบอก follow ลองไปนะครับจะต้อง stop loss ครับได้ค่ะพี่กฤพัฒน์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ